เรียบร้อยนะครับขนาด13นิ้วไม่เกิน13นิ้วนะครับ12นิ้วกว่าเกือบครึ่งตัวนี้เป็นสแตนเลส1เกรด304นะครับแล้วก็ 1.5 มิลนะครับ 1.5 เวลาเชื่อมแล้วเขาจะโค้งนิดๆนะครับพอโค้งเนี่ยมันจะได้0อย่าไปดัดอย่าไปกดนะครับเพราะว่ามันจะเบี้ยวนะครับโค้งนิดๆไม่เป็นไรนะครับเราใส่น็อตเราไปขยายรูได้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเพื่อจะหมุนนะครับทีนี้การหมุนเนี่ยก็ใช้น้ำฉีดนะครับน้ำฉีดจากแท่นนะครับฉีดแกนนี่ก็จะไปหมุนกลางหันนะครับเป็นปั่นเจเนเรเตอร์นะครับตัวปั่นไฟนะครับแรงดันน้ำก็จะหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสแตนเลสบางนะครับทำให้เฉียบเบาประหยัดนะครับแล้วก็ทนทานนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรด304หมดเลยทั้งถ้วยทั้งตัวจานนะครับแล้วก็เชื่อมติดนะครับเชื่อมแบบนี้เลยนะครับเชื่อมอาร์กอนใช้เนื้อต่อเนื้อนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ใช้ได้นะครับทนทานนะครับใช้ไปเถอะ20 30 40 100ปีก็น่าจะยังอยู่นะตัวนี้นะครับตัวใบพัดกังหันน้ำสำหรับมอเตอร์ไดปั่นไฟเจเนเรเตอร์นะครับตัวใหญ่ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็ใช้สำหรับรอบช้าเพราะว่าตัวมันใบใหญ่นะครับได้กำลังนะครับฉีดด้านนี้มาฉีดด้านนู้นไปฉีดได้4ทางพร้อมกันเลยนะครับทำให้เกิดกำลังสูงนะครับถ้วยขนาดนิ้ว2นะครับถ้วยนี้เป็นนิ้ว2จานก็อยู่ที่11นิ้วนะครับตัวฝาออกมาก็เป็น13นิ้วนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเผื่อท่านที่มีโปรเจกต์มีงานต่างๆก็จะได้สั่งทำสั่งซื้อไปใช้นะครับThank you.
มะกรูดเหม็นว่ะเหม็นเน่าเหมือนกันเลยเนี่ยอะไรมันทำให้เน่าวะน้ำสนิมเรียบร้อยนะครับขนาด13นิ้วไม่เกิน13นิ้วนะครับ12นิ้วกว่าเปิดครึ่งตัวนี้เป็นสแตนเลส1เกรด304นะครับแล้วก็ 1.5 มิลนะครับ 1.5 เวลาเชื่อมแล้วเขาจะโค้งนิดๆนะครับพอโค้งเนี่ยมันจะได้0อย่าไปดัดอย่าไปกดนะครับเพราะว่ามันจะเบี้ยวนะครับโค้งนิดๆไม่เป็นไรนะครับเราใส่น็อตเราไปขยายรูได้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเพื่อจะหมุนนะครับทีนี้การหมุนเนี่ยก็ใช้น้ำฉีดนะครับน้ำฉีดจากแท่นนะครับฉีดแกนนี้ก็จะไปหมุนกังหันนะครับเป็นปั่นเจเนเรเตอร์นะครับตัวปั่นไฟนะครับแรงดันน้ำก็จะหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสแตนเลสบางนะครับทำให้เฉียบเบาประหยัดนะครับแล้วก็ทนทานนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรด304หมดเลยทั้งถ้วยทั้งตัวจานนะครับแล้วก็เชื่อมติดนะครับเชื่อมแบบนี้เลยนะครับเชื่อมอาร์กอนใช้เนื้อต่อเนื้อนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงเลยนะครับเป็นเนื้อเดียว